รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์ค่ะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23แบบนี้แน่นอนค่ะเห็นหน้านานาแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากคุณผู้ชมประจำครัวเป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์นี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ชมตรงหน้านานามีกระเทียมแบบนี้กระเทียมเนี่ยมีรสฉุนจัดแล้วลักษณะของเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นกลีบๆเหมือนกลีบส้มแบบนี้ปกติแล้วทั่วไปเราจะเห็นกระเทียมในประเทศไทยอยู่2แบบหัวใหญ่ๆแบบนี้กับหัวเล็กๆแบบนี้เวลาไปซื้อที่ตลาดเนี่ยคุณผู้ชมเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าขนาดของเขาไม่เท่ากันกลีบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเรียกว่ากระเทียมจีนส่วนกลีบเล็กๆแบบนี้เรียกกระเทียมไทยกระเทียมจีนให้เนื้อเยอะกว่าแต่กลิ่นของเขาจะอ่อนกว่าวิธีการเลือกกระเทียมเนี่ยเวลาซื้อถ้าเกิดเราสามารถเลือกได้นี่นะดูหัวที่แน่นๆหน่อยเปลือกบางๆแบบเนี้ยก็โอเคแล้ววิธีการปอกกระเทียมหลายคนบอกปวดหัวมากเลยปอกลำบากง่ายๆนะคะนานาเอากระเทียมมาแช่น้ำแบบนี้วิธีการทำก็คือเอาน้ำอุ่นใส่แล้วก็เอากระเทียมของเราเลือกแค่พอใช้ใส่ลงไปเพราะว่าหลังจากแช่น้ำแล้วเอามาปอกแล้วเนี่ยกระเทียมจะเก็บได้ไม่นานปัจจุบันมีกระเทียมที่ปอกแล้วขายด้วยคุณผู้ชมก็สามารถเลือกซื้อแบบนั้นมาใช้ก็ได้แต่แน่นอนค่ะมันจะเพิ่มต้นทุนในการทำของคุณอีกมากๆเลยเพราะว่ากระเทียมปอกแล้วราคาจะสูงกว่านะกระเทียมของเราที่เพิ่งแช่ลงไปจะเป็นแบบนี้หลังจากแช่แล้วประมาณ10นาทีคุณผู้ชมจะเห็นว่าเปลือกของเขาจะนิ่มขึ้นเราแค่ปอกกระเทียมเราจะเห็นเนื้อของเขาว่าเขาปอกง่ายขึ้นกระเทียมที่แช่น้ำแล้วเนี่ยจะเก็บได้ไม่นานเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปอกเฉพาะที่พอใช้เนาะได้กระเทียมแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะก็นำไปใช้ตามต้องการได้เลยนานาจะเอามาทำเป็นข้าวผัดกระเทียมทานคู่กับปลาซาบะทอดเนยสดค่ะเปิดข้าวของเราออกมาความเยี่ยมฉุยแบบนี้ปลาชิ้นสวยๆของเราจากนั้นนะคะเราจะราดซอสของเราลงไปเรามีกระเทียมที่เราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกของเราน่าโรยงานิดหน่อยงาขาวเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมเรามีต้นหอมซอยโรยนิดหน่อยอยากเพิ่มสีเขาสาหร่ายอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูหมูกรอบผัดงูกล้วยน้ำพริกเผาเริ่มจากใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมเติมน้ำปรุงรสด้วยน้ำพริกเผาซอสพริกน้ำมะขามเปียกซอสเห็ดหอมซีอิ๊วขาวและน้ำผึ้งผัดจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันใส่หมูกรอบเม็ดอัลมอนด์ชาพริกหวาน3ซีหั่นเตาชาแปะกล้วยชาแห้วชาเม็ดมะม่วงหิมพานต์ชาพุทราจีนเชื่อมชาเห็ดหอมชาและพริกขี้หนูแห้งทอดผัดจนเข้ากันแล้วตักใส่ภาชนะโรยต้นหอมซอยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะThank you.
ได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเจ้ากระเทียมที่นานาปอกไว้เนี่ยวันนี้นานาเลือกใช้เป็นกระเทียมจีนนะคุณจะเห็นว่ากระเทียมจีนเนื้อจะใหญ่กว่าแต่กลิ่นต่างๆของเขาเนี่ยนะจะน้อยกว่ากระเทียมไทยอันนี้ตามความชอบเลยนะคะใช้แบบไหนก็ได้อ่ะวิธีการทำของเราก็จะสับกระเทียมของเราให้ละเอียดข้าวผัดกระเทียมของเราวันนี้เนี่ยจะมีกลิ่นหอมๆนอกเหนือจากกลิ่นของกระเทียมแล้วนานามีเนยสดค่ะสดละลายแล้วแบบนี้ใส่ไข่ไก่ลงไปยีจนกระทั่งไข่ไก่ของเราฟูเดี๋ยวเราค่อยใส่กระเทียมลงไปขั้นตอนนี้เนี่ยพอไข่ของเรายีแบบนี้แล้วเนี่ยสำหรับนานาเนี่ยมันจะทำให้ข้าวของเราไม่แฉะนะคุณผู้ชมเรายีไข่ของเราแบบนี้แล้วเราใส่กระเทียมของเราลงไปหอมมากเลยอะกระเทียมโดนความร้อนนี่หอมจริงๆปอกๆแปะๆปอกๆแปะๆในกระทะแบบนี้แปลว่าใช้ได้จากนั้นเราจะเอาข้าวสวยของเราที่หุงแห้งๆใส่ลงไปบางคนก็บอกว่าให้เอาเครื่องปรุงลงไปคลุกกับข้าวให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเอาลงมาผัดจะเป็นวิธีไหนก็ได้หมดเลยอ่ะคุณจะเห็นว่าสีของข้าวเริ่มเปลี่ยนแล้วคุณจะเห็นว่าข้าวเมื่อกี้ที่มีก้อนๆนิดหน่อยเนี่ยนานาเอาหลังตะหลิวกดเขาจนกระทั่งเขากระจายตัวออกหมดละส่วนตัวนานาจะนิยมเกลี่ยข้าวออกมาให้แห้งๆก่อนหลังจากส่วนผสมข้าวของเราผัดจนข้าวเริ่มแห้งแล้วเนี่ยนะคะนานาถึงค่อยปรุงรสโอ้ข้าวสีสวยมากๆเลยถ้าสมมุตินะคุณไม่อยากให้ข้าวกระเทียมของคุณสีเข้มคุณอาจจะเลือกปรุงรสด้วยเกลือก็ได้แต่วันนี้นานาปรุงรสด้วยโชยุหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนั่นเองเครื่องปรุงอย่างเดียวของนานาเลยคือโชยุค่ะแต่ถ้าเกิดคุณติดหวานหรืออยากให้มีรสหวานนิดนึงสามารถเดาะน้ำตาลทรายลงไปหน่อยนึงได้นะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวหอมมากเราได้ข้าวแบบนี้แล้วก่อนเสิร์ฟเนี่ยนานาจะต้องมีโรยต้นหอมนิดนึงแล้วก็โรยกระเทียมเจียวกรอบข้างบนข้าวของเราด้วยเพื่อให้ได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวแล้วก็ข้าวผัดกระเทียมในนั้นมันจะมี2 texture ในปากค่ะเราได้ข้าวแล้วเดี๋ยวเราจะพักข้าวไว้ก่อนคุณจะเห็นว่าข้าวของเราเริ่มกระโดดแบบนี้แปลว่าข้าวผัดที่ใช้ได้ได้ข้าวเสร็จแล้วเราจะเอาข้าวของเราใส่ภาชนะวันนี้นานาจะกดข้าวค่ะง่ายๆเอาถ้วยใบนึงมาถ้วยที่เราใช้เนี่ยนะคะใส่น้ำลงไปหน่อยนึงจากนั้นเอาหลังช้อนกดเขาโอ้ยแค่นี้ก็อร่อยแล้วอะแต่อยากจะบอกว่าโปรตีนของเราวันนี้เป็นปลาซาบะทอดซึ่งอร่อยเพิ่มเข้าไปอีกเราจะวางไว้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวเปิดให้แง้มให้ดูแบบนี้นะแต่เดี๋ยวเราขอคลุมไว้อย่างนี้ก่อนหลังจากเราได้ข้าวผัดกระเทียมหอมๆแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาทำตัวเนื้อปลาซาบะของเรากันวันนี้เราได้เนื้อปลาซาบะแบบนี้มาเวลาทำเนื้อปลาซาบะทอดให้สวยเนี่ยส่วนมากก็มักจะนิยมเอาหนังลงแล้วถ้าเกิดอยากให้เขาดูกรอบมากขึ้นเนี่ยนะคะบางคนก็จะนิยมผึ่งให้หนังเขาแห้งหน่อยหรืออาจจะโรยแป้งบางๆก็ได้ค่ะจะทำให้เขาทอดง่ายยิ่งขึ้นแล้วเวลาใส่เขาลงไปเอาหนังลงก่อนพอหนังของเขาเริ่มเป็นสีทองกลับด้านเนื้อปลาส่วนมากสุกไวค่ะคุณผู้ชมมั่นใจว่าปลาของเราสุกแล้วนานาจะเอามาพักไว้ที่ตะแกรงก่อนนะคะหลังจากเราได้เนื้อปลาของเราแล้วนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาทำซอสราดกันอันนี้เป็นซอสราดหวานๆแต่ว่าก็หอมมากๆเพราะว่าเราจะใส่เนยและกระเทียมของเราลงไปผัดจนหอมกระเทียมเริ่มหอมใส่น้ำตาลทรายแดงโชยุและน้ำเปล่าคนส่วนผสมคนสักครู่เดียวส่วนผสมของเราจะเริ่มข้นขึ้นค่ะพอส่วนผสมที่มีความหวานเนี่ยตัวซอสของเราก็จะข้นขึ้นถ้ายังข้นไม่พอก็อาจจะเอาแป้งผสมน้ำใส่ลงไปด้วยก็ได้เคี่ยวจนได้ความเข้มข้นตามต้องการนะคะ
จากนั้นเรามาจัดจานเสิร์ฟกันค่ะเปิดข้าวของเราออกมาควันยังฉุยแบบนี้ปลาชิ้นสวยๆของเราจากนั้นนะคะเราจะราดซอสของเราลงไปเรามีกระเทียมที่เราบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกของเรากระเทียมเจียวแบบนี้จะช่วยให้มีกลิ่นหอมๆแล้วก็มีรสกรอบเวลาทานเข้าไปแล้วอร่อยอร่อยจากนั้นเนี่ยนะคะมะนาวโรยงานิดหน่อยงาขาวเนี่ยนะคะจะมีกลิ่นหอมที่สำคัญเวลาเคี้ยวเข้าไปเม็ดๆของเขาเนี่ยจะให้รสชาติที่เข้มข้นมากเลยเรามีต้นหอมซอยโรยนิดหน่อยอยากเพิ่มสีเขาสาหร่ายและสุดท้ายนานามีต้นหอมซอยเพิ่มสีเขียวของจานยังไงลองเอาเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะคะเพราะว่ารับรองเลยแหละว่าอร่อยมากๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าอาจารย์นี่สักยังคงมีอีกหนึ่งเมนูแสนอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่อย่าลืมติดตามชมนะคะเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าน้ำมันก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แก่ไฟหน่อยนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมสีคล้ำมั่งเชียวคุณผู้ชมดูก่อนด้วยใจเราทึ่งอย่าไหม้นะอย่าไหม้นะเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าน้ำมันก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมช่วงเคล็ดลับคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยอาหารสำหรับครอบครัวจะต้องส่งเสริมสุขภาพจริงไหมคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีตำรับเด็ดมาฝากนั่นก็คือบะหมี่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนไม่ใช่แค่อร่อยเท่านั้นนะคุณผู้ชมยังมีเคล็ดลับในการตุ๋นกระดูกหมูอ่อนให้มีความนุ่มนุ่มน้ำแกงยังคงใสใสรับประทานเสร็จแล้วติดใจทุกคนเลยนะสำหรับเมนูในวันนี้เราใช้ชุดหม้อแขกแฮปปี้20และ22เซนติเมตรมีหูหิ้วตราหัวมะลายที่สามารถใช้ได้ทั้งประกอบอาหารและบรรจุอาหารเก็บไว้นำไปรับประทานใช้ง่ายสะดวกสบายอย่างเช่นเมนูบะหมี่กระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนเริ่มด้วยการใส่น้ำลงไปในหม้อนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่บะหมี่ไข่ลงลวกตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นนำผักกวางตุ้งไต้หวันลงลวกจนสุกตักขึ้นเตรียมไว้จากนั้นเทน้ำที่ลวกออกจากหม้อใส่บะหมี่ไข่ที่ลวกสุกตามด้วยน้ำมันกระเทียมเจียวเคล้าให้เข้ากันวางผักกวางตุ้งไต้หวันที่ลวกไว้ปิดฝาเตรียมไว้จากนั้นใส่ซี่โครงหมูลงในหม้อแขกสแตนเลสมีหู22เซนติเมตรตราหัวมะลายตามด้วยเห็ดหอมเครื่องตุ๋นยาจีนและน้ำนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนจากนั้นคนให้เข้ากันต้มนานประมาณ 1-2 ชั่วโมงเคล็ดลับในการทำให้กระดูกหมูของเราเปื่อยนุ่มและน้ำซุปยังคงใสสวยไม่ขุ่นคือต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนจนกว่าจะสุกเมื่อกระดูกหมูเปื่อยสุกได้ที่แล้วปรุงรสด้วยเกลือไทยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและน้ำมันงาคนให้เข้ากันปิดไฟเตรียมไว้จัดบะหมี่และผักกวางตุ้งไต้หวันลงในภาชนะตามด้วยกระดูกหมูอ่อนตุ๋นเครื่องยาจีนโรยใบผักชีต้นหอมซอยและกระเทียมเจียวพร้อมรับประทานชุดหม้อแขกแฮปปี้20และ22เซนติเมตรตราหัวมะลายผลิตจากสแตนเลสสตีลคุณภาพฟู้ดเกรดแข็งแรงทนทานกระจายความร้อนได้ดีทำให้กระดูกหมูอ่อนตุ๋นยาจีนของเราอ่อนนุ่มน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามเคล็ดลับคู่ครัวอีกมากมายได้ที่Facebook ซีบ้าไทยแลนด์ปลาหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิคุณผู้ชมตำรับบะหมี่ราดหน้าเกาเหลาทะเลที่นำมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยเหมาะกับใครที่บางคนไม่ค่อยชอบรับประทานผักในน้ำก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคุณผู้ชมเพราะวันนี้มีแต่เครื่องทะเลนะผักไม่มีเลยคุณผู้ชมไม่ใช่หมายความว่าไม่ส่งเสริมการรับประทานผักนะแต่บางทีอีกหนึ่งเวอร์ชั่นมันก็เก๋นะคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองดูสิเราเริ่มต้นเตรียมทำน้ำราดหน้ากันเลยนะคุณผู้ชมเรื่องผัดก็ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคุณผู้ชมรับรองจะติดใจ
ใส่น้ำมันลงกระทะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่กระเทียมลงไปคุณผู้ชมราดหน้านี่แปลกนะใช้ทั้งกระเทียมสดแล้วก็กระเทียมเจียวนะคุณผู้ชมกระทะที่เห็นนี่ใช้งานได้เกือบจะทุกเมนูเลยนะคุณผู้ชมเป็นกระทะนอนสติกปลาหัวมาลายนะครับแล้วก็ใส่เต้าเจี้ยวด้วยราดหน้าไม่มีเต้าเจี้ยวโอ้มันเหมือนขาดอะไรไปเลยนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันต้องใส่เนี่ยแล้วก็พริกไทยป่นใส่ลงไปผัดเลยคุณผู้ชมทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเหมือนประมาณว่ามันจะไหม้อะไรอย่างนั้นนะคุณผู้ชมเนี่ยทำไม่รู้ไม่ชี้ไปทำเป็นแกล้งคุยไปคุยมาหยิบโน่นหยิบนี่เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แก่ไฟหน่อยนั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมสีคล้ำเชียวคุณผู้ชมดูก่อนด้วยใจระทึกอย่าไหม้นะอย่าไหม้นะเสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวราดหน้าน้ำก็จะต้องมีกลิ่นแบบเหมือนกระทะจะไหม้อ่ะคุณผู้ชมถือน้ำสต๊อกต้มซี่โครงไก่หรือซี่โครงหมูก็ได้พอเห็นท่าแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเกรียมๆแล้วนะใส่ลงไปคุณผู้ชมเอาล่ะทีนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรรอจนเดือดนะไม่เดือดอย่าใส่ซีฟู้ดลงไปนะคุณผู้ชมตายคุณผู้ชมน้ำเดือดพล่านชะคุณผู้ชมพอน้ำเดือดเสร็จเรียบร้อยสิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมจะต้องปรุงรสซะก่อนอันนี้เป็นซอสเห็ดหอมใส่ซอสเห็ดหอมลงไปตามด้วยน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ำมันงาเอาละตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากจะให้หวานกว่านี้เค็มกว่านี้คุณผู้ชมจะต้องจัดการชิมให้มันเสร็จสิ้นซะตรงนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเราใส่ซีฟู้ดละลายแป้งเสร็จแล้วไม่ควรปรุงอีกนะคุณผู้ชมจะทำให้ซีฟู้ดมันสุกมากเกินไปกุ้งสดปลาหมึกสดเนื้อปลาปลาหมึกกรอบแล้วก็หอยแมงภู่นิวซีแลนด์ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมใส่ไปเสร็จก็แค่เขี่ยเบาๆให้เขาโดนน้ำร้อนๆคุณผู้ชมแต่เราไม่ควานนะคุณผู้ชมนะถ้าไปควานนะกลิ่นข่าวจะออกนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเดือดเกือบจะทั่วเอาล่ะเราก็จัดการคนเบาๆ1ครั้งจะเห็นว่าเนื้อปลาสุกปลาหมึกสุกหงิกๆงอๆแสดงว่าได้ทีกุ้งตัวใสๆก็เปลี่ยนเป็นสีส้มหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ก็หดสักครู่เดียวก็จะใช้ได้แล้วนะคุณผู้ชมต้องแน่ใจนะว่าปลาสุกนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมมั่นใจว่าสุกเพราะว่าถ้าหากว่าสุกมากเกินไป1เนื้อปลาจะเละพวกบรรดาปลาหมึกก็จะเหนียวเกินเราก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำลงไปแล้วก็คนพอเข้ากันคุณผู้ชมชอบน้ำแกงสีคล้ำไหมถ้าชอบก็จะใส่ซีอิ๊วดำได้สักหยด2หยดนะคุณผู้ชมนะแต่เราไม่ชอบเราชอบน้ำราดหน้าสีอ่อนๆแบบนี้น้ำราดหน้าของเราเสร็จแล้วเรียนคุณผู้ชมแล้วว่าไม่รับประทานผักแต่ก็บะหมี่ก็เป็นบะหมี่หยกเขาก็บอกว่ามีส่วนผสมของน้ำผักด้วยจริงเท็จประการใดไม่ทราบอาจจะใส่แค่สีก็อย่าคิดมากคิดซะว่าอ๋อนี่ไงผักนะคุณผู้ชมนะแค่นี้พอเราไม่เน้นแป้งนะคุณผู้ชมนะเราเน้นซีฟู้ดยังไม่เสร็จนะคุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมน้อยได้ยังไงเนื้อปูคุณผู้ชมจัดการนึ่งสุกซะเอามาใส่ถือว่าเป็นราดหน้าที่พรีเมียมมากนะคุณผู้ชมเกาเหลาซีฟู้ดของเราวันนี้ตายน่าทานนะต้องรับประทานตอนร้อนๆ นะครับอยาก
จะนำเสนอเมนูที่เป็นอาหารจานเดียวรับประทานร้อนๆแบ่งไปเลยของใครของมันเหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการที่เราต้องเฝ้าดูแลรักษาสุขภาพในช่วงนี้นะคุณผู้ชมอาหารสดๆอาหารครึ่งสุกครึ่งดิบหรืออาหารที่ต้องมาแย่งกันหนุบหนับหนุบหนับคงไม่นำเสนอในช่วงนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบนำไปรับประทานกันในครอบครัวนะคุณผู้ชมตำรับดีๆแบบนี้ร้อนๆดีต่อสุขภาพครับติดตามชมได้เป็นประจำที่รายการกินได้ก็กินนะคุณผู้ชมทุกวันจันทร์นะครับบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้รายการของเราต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาล้วงลึกแล้วก็ทำตัวซอสขาวๆแบบง่ายๆกันค่ะเราจะเอาเนยสดของเราใส่ลงไปในภาชนะเนยสดเริ่มละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงไปเติมนมลงไปแล้วก็คนส่วนผสมคุณจะเห็นว่านมของเราเนี่ยข้นขึ้นพิซซ่าขนมจีบคุณผู้ชมคงจะคิดว่าอุตายตกลงทำทั้งพิซซ่าทำทั้งขนมจีบเปล่าประเดี๋ยวเราทำให้มันกลายเป็นพิซซ่ากันนะด้วยการเสกเวทมนต์ตายแล้วรีบเสิร์ฟเลยคุณผู้ชมน่าทานมากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ